สวัสดีค่ะชื่อวันวิสาทุ่งจักเป็นหัวหน้าคลินิกของคลินิกทันตกรรมหัตถการค่ะการพัฒนาการถ่ายภาพรังสีในช่องปากเกิดจากการประเมินของทันตแพทย์ว่าด้วยความรู้ความสามารถและเทคนิคการถ่ายภาพรังสีของผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ในระดับพอใช้และด้วยบริบทของคลินิกเองจำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายรังสีในการประกอบการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพก็คือ 1. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานการถ่ายภาพรังสีเราได้วัดจากความพึงพอใจของทันตแพทย์สอนชนิดของอุปกรณ์การถ่ายภาพรังสีเทคนิคพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 3. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพรังสีในช่องปากโดยผู้ช่วยแต่ละคนจับคู่กัน 4. ประเมินผลภาพถ่ายรังสีในช่องปากซึ่งจะประเมินจากอาจารย์ทันตแพทย์สุภสันต์พิทวีรัตน์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคลินิกทันตกรรมหัตถการเป็นผู้ให้คะแนน 5. หาวิธีปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไปประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้ก็คือ 1. ทันตแพทย์มีความพึงพอใจในระดับที่ดีขึ้น 2. ผู้ช่วยทันตแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพรังสีที่ดีขึ้นและได้ภาพถ่ายรังสีที่มีองค์ประกอบของฟันครบตามที่ทันตแพทย์ต้องการ